าสู่จอร์นิทูไทยอินไซเดอร์แลนด์เราจะไปกันที่เรื่องหนึ่งทุกนาทีมีค่าจริงๆนะเราจะไปกันที่พลโทพลดอนพัฒนถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.นะหายใจลึกๆเรื่องเดียวคำถามเดียวเอาจริงหรือเปล่าที่จะออกพรบความมั่นคงคุมม็อบที่จะมีขึ้นในการเปิดประชุมสภาวันที่1สิงหาคมนี้ประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพนะฮะในช่วง 3-4 วันประมาณนั้นไปที่พลโทพลดอนครับสวัสดีคุณพลดอนฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์เกินครับผมครับอ้าวฟันธงเลยฮะตอนแรกๆเลยคุณพลดอนบอกว่าม็อบกองทัพประชาชนโค่นล้มระบอบทักษิณที่จะชุมนุมวันที่4สิงหาเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะท่อนำเลี้ยงไม่แข็งแรงไม่ทันขาดคำเลยอยู่ๆคุณพลดอนจะเป็นฝ่ายเสนอให้มีการใช้กฎหมายพิเศษพรบความมั่นคงเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ในช่วงที่จะมีม็อบกันวันที่4สิงหาประเมินอย่างไรเกิดอะไรขึ้นมีข้อมูลใหม่หรืออย่างไรครับข้อมูลก็เนื่องจากมีกลุ่มอื่นเข้ามาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหน้ากากขาวกลุ่มมัธมิตรซึ่งกำลังประชุมหารือในข้อยุติก่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทางภาคฝ่ายการเมืองเริ่มมีปฏิกิริยาส่งสัญญาณว่าจะมีการเดินเครื่องในเรื่องของนอกสภาด้วยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับที่ทำให้กลุ่มตัวเลขการเคลื่อนไหวเริ่มยกระดับสูงขึ้นเพราะมีการมาประสานร่วมมือกันครับผมครับโดยเฉพาะสัญญาณการเดินเครื่องนอกสภาของภาคฝ่ายการเมืองถ้าพูดแบบจิ๊กโก้ตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมก็คือประชาธิปัตย์ก็ต้องดูท่านกำลังจัดเวทีอย่างต่อเนื่องจนจะไปถึงวันที่เปิดนะครับผมครับก็คือประชาธิปัตย์นะฮะเอาไปตรงๆนะฮะนะฮะทีนี้เอาละภาพการจุลกฐินเราก็เห็นเป็นทีๆนะฮะแต่ว่าจะจุลกันอย่างไรกฐินก็เล็กนิดเดียวเสมอแล้วไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตแต่ครั้งนี้ดูเหมือนประเมินฝ่ายตรงข้ามสูงเหลือเกินนะคุณพลดอนถึงขนาดจะใช้พรบเพื่อความปลอดภัยครับเพราะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยการชุมนุมทุกครั้งครับถ้าไม่มีภาคการเมืองเข้ามาสมทบเนี่ยจะไม่เป็นข้อห่วงใยแต่เมื่อมีสัญญาณว่าจะมีมาเมื่อไหร่เนี่ยมันมักจะเป็นปัญหาครับครับผมประเด็นก็คือภาคฝ่ายการเมืองที่เดินเครื่องนอกสภาจะเป็นคีย์เวิร์ดหรือเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการยกระดับถูกต้องครับเพราะว่ามีมวลชนทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดครับโดยเฉพาะในกรุงเทพก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวได้เร็วครับผมครับระดับหมื่นนะเข้าหาได้อยู่แล้วใช่ครับสมาชิกสกสขก็มีไปเพียบพร้อมอยู่แล้วครับผมครับพูดอย่างนี้ไม่เกรงคุณสุเทพเทือกสุบรรณจะสวนเราเลยฮะก็เป็นข้อเท็จจริงครับที่ท่านมีการประกาศในบนเวทีครับผมครับประกาศบนเวทีผ่าความจริงที่ตะเวนตั้งเวทีอยู่ทุกอาทิตย์นะฮะตอนนี้ครับผมครับประมาณนั้นอ่ะแล้วพันธมิตรประชาชนของพี่สุทธิของพี่สุทธิของผมประเมินไว้อย่างไรฮะตอนนี้ก็กำลังติดตามครับเพราะท่านกำลังอยู่ในขั้นกระบวนการหาเลยกับท่านพลตรีจำลองอยู่ครับก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับผมครับก็เห็นคุณสุทธิประกาศว่าติดคดีความนะฮะจะไม่ชุมนุมนะฮะจะหันมาให้ปัญญาแก่มวลชนแทนเลยนะฮะนั่นไม่แน่นอนเหรอฮะก็แน่นอนครับแต่ก็ยังไม่ทราบว่ามันระบบตัวแทนมันจะคงมีอยู่หรือไม่ครับผมครับหมายถึงว่าตัวแทนคนอื่นในพันธมิตรอาจจะเอามาเคลื่อนแทนก็ต้องระมัดระวังครับผมครับระบบตัวแทนโดยเฉพาะคนจำลองหรือเปล่าคะไม่ทราบก็ตอนนี้เห็นท่านกำลังหาลือกันอยู่ครับผมอ๋อเหรอฮะระหว่างคุณสนธิกับคุณจำลองนะฮะครับถ้าพันธมิตรตัดสินใจร่วมเคลื่อนจริงๆเต็มตัวจะมีพลานุภาพขนาดไหนครั้งนี้ตามบริบทการเมืองที่ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วพลานุภาพมันก็จะเชิงในแง่การยกกระแสครับผมครับแต่ถ้ามันยกกระแสและกระแสแล้วมันจับติดขึ้นมาได้นะครับมันก็จะทำให้เป็นปัญหาพอสมควรครับผมครับอะไรที่จะทำให้มันจับติดเพราะในเนื้อหาที่เวลาพันธมิตรสื่อเนี่ยนะครับมันจะมีความต่อเนื่องและมีแรงจูงใจที่ทำให้ผู้คนรับฟังนะครับถ้าเกิดไม่ได้มีข้อมูลอย่างละเอียดครอบครอบถี่ถ้วนทุกมิติเนี่ยครับมันก็จะเป็นปัญหาได้ครับผมครับครับอ๋อครับครับด้วยความชัดเจนด้วยทักษะในการถูกต้องใช่ครับด้วยความชัดเจนและทักษะของการชักจูงครับผมครับแนวโน้มความชัดเจนวันนี้ครม.เล็กที่มีการชุมนัดพิเศษน่าจะอนุมัติให้ออกกฎหมายพิเศษฉบับนี้ไหมคะนะตอนนี้ก็เสนอไป 2-3 เวอร์ชันแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าท่านจะตกลงใจอย่างไรตอนนี้ก็อ่านครม.ยังไม่ออกครับผมเวอร์ชันยังไงบ้างคะ 2-3 เวอร์ชันที่ว่าก็หมายความว่าห่วงระยะเวลาพื้นที่นะครับเหตุผลความจำเป็นในสถานการณ์ตรงนี้ครับก็ต้องดูว่าท่านรับฟังความจริงใจน้ำหนัก
ทั้งหมดครบถ้วนหรือเปล่าได้น้ำหนักหมดครบถ้วนในทุกด้านนะครับไม่ว่าเรื่องอุตสาหกรรมในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของห่วงเวลาตรงนั้นครับมันถึงจะเป็นมติครม.ได้ครับผมครับฟังไปฟังมานะฮะก็เสนอไปข้อเดียวนี่แหละแต่ว่าในข้อเดียวนั้นนะฮะมันจะมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันอยู่3ระดับด้วยกันระยะเวลากี่วันขนาดจำนวนพื้นที่ที่จะประกาศบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงนั้นจะครอบคลุมขนาดไหนอะไรประมาณนั้นอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะใช่ครับในทางยุทธวิธีการครับผมในทางยุทธวิธีแต่ในทางยุทธศาสตร์เนี่ยใช้พรบความมั่นคงคุมสถานการณ์แน่พอตรงนั้นก็ในระยะเพื่อการป้องกันนะครับการป้องกันแล้วก็บรรเทาสถานการณ์ที่มันมีโอกาสจะส่งผลกระทบด้านความสงบเรียบร้อยความมั่นคงครับผมครับที่ต้องประกาศบังคับใช้พรบความมั่นคงคุมม็อบครั้งนี้ก็เพื่อให้ตำรวจนั้นมีความมั่นใจในการปฏิบัติการมากขึ้นเพราะมีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติการอย่างนั้นใช่ไหมฮะประเด็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับประเด็นหนึ่งและอีกประเด็นในการเข้าไปเตรียมจัดการในพื้นที่ได้ก่อนนะครับออกก่อนเข้าไปดูแลใช่ครับเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวฝ่ายพี่น้องประชาชนมวลชนเข้ามายึดพื้นที่แล้วมีการตั้งขั้วตั้งฝ่ายกันขึ้นมาก่อนตรงนั้นก็มันเป็นความยากลำบากในการที่จะบริหารสถานที่ครับผมครับอย่างไรครับก็คือว่าประกาศบังคับใช้พรบความมั่นคงเพื่อให้ตำรวจสามารถเข้าไปคุมสถานการณ์ที่สภาที่ทำเนียบที่ตรงนั้นตรงนี้ได้ก่อนใช่ครับจะได้กำหนดพื้นที่ไปกันพื้นที่ใช่ไหมกันพื้นที่หรือส่งเจ้าหน้าที่ไปคุมได้ก่อนเหรอคะถูกต้องครับผมครับปิดรับอำนาจปกตินี่เขาทำไม่ได้ฮะคือหมายความว่ามันก็แข็งแรงไม่เพียงพอครับผมครับและตำรวจต้องการอะไรที่รองรับเขาในยามที่มีเรื่องด้วยใช่ครับมีความมั่นใจในการแล้ววันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดเล็กใช่ไหมฮะใช่ครับผมครับน่าจะเป็นชุดเล็กครับท่านนิวัฒน์ดำรงเป็นส่วนเลขาครม.ท่านจะเชิญท่านใดก็ผมยังไม่ทราบเลยในรายละเอียดครับเพราะตามระเบียบราชการนี่ครม.ชุดเล็กสามารถอนุมัติเรื่องใหญ่ๆได้นะฮะได้หมดครับไม่ว่าจะชุดเล็กชุดใหญ่ดีนะหน้าที่ได้ชุดเล็กคำว่าชุดเล็กมันกี่คนขอเป็นความรู้นิดนึงเนี่ยก็ทุกทีที่ผ่านมาก็ประมาณ5คนห้าคนนะครับครับเราก็ประมาณในห้าคนแต่ตัวมากก็คิดว่าน่าจะพอสมควรครับเพราะวันนี้ครม.ก็ยังมีท่านที่อยู่บ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะเน้นหนักในครม.ที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงครับผมครับด้านความมั่นคงนะฮะครับขอบคุณมากครับคุณพระดอนฮะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับครับทุกคนยินดีครับสวัสดีครับเป็นโทพระดอนพัฒนาถาบุตรนะคะเลขาธิการสมช.ค่ะหายใจลึกๆและวันนี้หมดเวลาจริงนะอะไรก็ไม่ทราบใครก็ไม่ทราบเนี่ยใจร้ายกับคนไทยเหลือเกินทำไมคะให้คนไทยได้หายใจลึกๆยาวๆเป็นช่วงเยอะๆหน่อยไม่ได้เลยทุก3เดือนต้องมีเรื่องอะไรสักเรื่องอย่างช่วงเนี้ยเฉพาะที่ระยองมันก็ทิ่มแทงอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนตามสมควรแล้วนะมาเจอ1สิงหาอีกโอเค